สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้จากที่ผมทำหนึ่งหนึ่งโจรสลัดนะครับผมวันนี้ก็จะเริ่มทำมาเป็นกลุ่มโจรสลัดที่ต่อสู้กันนะครับผมโดยวันนี้ผมจะมาทำเป็น3พลเรือเอกที่ต่อสู้กับโจรสลัดที่มาบุกสงครามมารินฟอร์ดนะครับผมก็ผมได้ไปจัดเซตไอสงครามมารินฟอร์ดไว้ก็คือจะเป็นตัวของลูฟี่หมวกฟางที่บุกเข้ามาช่วยเอ็ดนะครับผมก็เอ็ดมาด้วยแล้วก็มีทัฟฟ์ก้ารอนะครับผมที่ช่วยของตัวของไอ้ลูฟี่หมวกฟางไว้ก็คือตอนที่พาขึ้นเรือนี้ไปนะครับผมผมจะเอาเป็นทัฟฟ์ก้ารอมาสู้ด้วยเนาะแล้วก็มี4จักรพรรดิอย่างหนวดดำที่บุกเข้ามาด้วยนะครับมีโบอาแฮนค็อกที่เป็นผู้ข้างไคร้ในตัวลูฟี่นะครับผมจะจัดเป็น5ตัวละครนี้เนาะส่วนตัวละอย่างจินเบพวกไอ้ตัวอะไรว่าบาร์กี้นั้นผมก็ไม่ได้เอามานะครับผมแชงคูดก็ไม่ได้เอามาลงเดี๋ยวแชงคูดอ่ะรอดูเป็นกลุ่มกองทัพเรืออาจจะสู้กับ4จักรพรรดินะครับผมอาจจะทำเป็นหนวดขาวหนวดดำและก็แชงคูดอาจจะเป็นลูฟี่เกียร์4ด้วยนะครับผมก็ตอนนั้นลูฟี่เกียร์4ได้เป็นจักรพรรดิแล้วเนาะต้องรอตัวละครเหล่านั้นเข้าเกมก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาทยอยทำให้แล้วกันเนาะก็วันนี้จะเป็นนี่ครับผม3พลเอกเจอกับกลุ่มโจรสลัดที่มาบุกกองทัพเรือนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าใครมันจะชนะนะครับผมระหว่างทหารเรือกับโจรสลัดนะครับผมผมจะกดตีไปให้ดูเลยไปลุยกันเลยครับผมอันนี้ก็จากหัวข้อ1-1ครับผมช่วงนี้1-1ก็อาจจะได้หยุดทำการไว้ชั่วคราวนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมาไล่ทำเรียบร้อยนะครับผมหมัดแรกไอ้ใครนู้นนี้น่าจะต่อยตัวละครั้งเลยนะครับผมเมื่อกี้หมัดแรกลูฟี่เราหลับครับผมเดี๋ยวมารอดูหมัด2หมัด2น่าจะเป็นหนวดดำนะครับผมเพราะว่าหนวดดำยืนหน้าสุดหมัดที่2นะครับผมตัวละหมัดก็ดูเดือดนะครับผมฝั่งนี้ก็มีทัฟฟ์ก้ารอที่คอยแบบตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมโดนขังหมัดที่3นะครับผมก็ดูคายนุไล่เก็บหมดเลยนะครับผมตัวละหมัดก็คือคายนุอ่ะมันต่อยหมัดเดียวนะครับผมเป็นตัวที่แบบ1-1นี้มันจะเก่งอยู่แล้วนะในสนามรบก็เก่งนะครับผมรอบแรกนี้แบบทหารเรือน่าจะชนะไปนะครับผมคายนุเก็บแล้ว4ศพนะครับผมก็สูสีนะครับผมว่าเพราะว่าเลือดทหารเรือก็แบบเจ็บกันในระดับหนึ่งครับผมแต่ละตัวเลือดเหลือน้อยอยู่น่าจะอีกหมัดที่5นะครับผมใครนู้นแม่งไล่ต่อยเลยนะครับผม5ตัว5หมัดมาดูนะครับผมความเท่าเทียมกันฝั่งนู้นมี25คิ2ตัวฝั่งซ้ายมือก็มี2ตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบที่2ต่อว่าโจรสลัดจะล้างแค้นได้หรือเปล่าก็รอมันจังหวะแรกอะรอจิ้มโดนไอ้นี่นะครับผมรอจิ้มโดนอาคายนุตอนเปิดโล่มันเลยไม่เข้าไงอาคายนุนี่เก็บกินหมดเลยนะครับผมตัวละหมัดหมัดแรกรอบนี้หมัดแรกหนวดดำครับผมหมัด2ลูฟี่รอบนี้ก็น่าจะแพ้อีกนะครับผมรอไปจิ้มโดนตอนเปอร์เซ็นต์เลือดเด็กแม่ง3บนแล้วเอกเก่งอย่างไรวะก็หลายคนอาจจะว่าจัดทีมไม่สูสีนะครับผมก็ซึ่งแบบถ้าทัฟฟ์ก้ารอมันจิ้มตอนอาคายนุไม่เปิดโล่นะครับผมมันก็มีสิทธิ์ที่จะสู้ได้เพราะว่ามัน5ต่อ3เนาะมันก็เป็นตัวละครที่ผมได้คัดมาแล้วในสงครามมารินฟอร์ดนะครับผมที่เป็นตัวที่จะน่าสู้กับ3พลเรือเอกนี้ได้นะครับผมมาดูรอบที่3กันเลยมันต้องมีสักรอบแบบที่ชนะนะครับผมต้องให้หนวดดำเป็นคนดึงดึงคุซันมาแล้วก็รอจิ้มคุซันนะครับผมแต่ว่ารอแม่งไปจิ้มแต่อาคายนุรอบนี้น่าจะชนะมั้งหรือเปล่าวะจนสลัดน่าจะชนะนะครับผมเพราะว่าเลือดไอ้พวกข้างหลังเหลือน้อยแล้วรอบ3ชนะจริงๆด้วยครับผมเนี่ยเห็นไหมก็อาจจะพูดว่ามันไม่สูสีกันนะครับผมรอบที่3กลุ่มจนสลัดก็ชนะไปได้โหใครนุก็ฝั่งซ้ายอ่ะมันจะเก่งแต่ใครนุนะครับผมเพราะว่าตัวอย่างคุซันอย่างเงี้ยถ้าไม่มีฟูจิมาคอมโบมันก็จะไม่เก่งเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราดูรอบที่4ต่อเลยนะครับผมถึงว่าตีกันดูเดือดอยู่อันนี้ใครนุแม่งไล่เก็บตัวละหมัดนะครับผมเนี่ยก็แม่งจิ้มไอ้ทัฟฟ์ก้ารออ่ะจิ้มโดนใครนุเฉยนะครับผมถ้าหนวดดำดึงคุซันมาหรือว่าดึงเนี่ยไอ้คิซารุมาโหพูดไม่ออกติดปากถ้ารอจิ้มตอนนั้นก็แบบจบเหไปเลยนะครับผม
เรียบร้อยตอนนี้ไล่กินตัวละหมาดตัวละหมาดนะครับผมรอไปจิ้มตอนเปิดโล่ด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยมีผลนะครับผมยิงหมัดหนึ่งเอสหลับนะครับผมรอบนี้ปังอัพเรียบร้อยไล่เก็บนะครับผมรอบนี้เป็นทหารเรือนะครับเดี๋ยวผมตีให้ดู5รอบแล้วกันนะผมไม่แถบไปฝั่งนู้นบุกนะครับผมขอดูฝั่งทหารเรือทั้ง3รอบเลยเพราะว่ามันไม่มีสายดูดมานากันนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบสุดท้ายกันดูกันยาวๆเลยนะครับผมดู5รอบไปเลยก็เผื่อไอ้โจรสลัดชนะไปบ้างนะครับผมหลับอย่างเร็วเลยอาคายนู้นนี่ตัวสำคัญตัวดีเลยนะครับผมในเรื่องของการตีคนเนี่ยแม่งเนี่ยมันเก็บกินตัวละหมาดตัวละหมาดหนวดดำนี่แบบหงอยไปเลยนะครับผมช็อกไปเลยหนวดดำโดนอาคายนู้ต่อยหมัดเดียวเลยนะครับผมก็เนี่ยรอเราก็ไปจิ้มโดนแต่ตอนที่อาคายนู้มันเปิดโล่ด้วยเหมือนมันเป็นตัวเกียนตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมในเรื่องของการ1-1ตีคนเนี่ยเพราะว่ามันจะเปิดโล่บ่อยมากแล้วก็ต่อยหมัดเดียวตายนะครับผมแต่ถ้าเราไปจัดทีมลงอารีน่ามันจะสู้ยากเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนั้นจะได้จับก่อนนะครับผมก็คือถ้าเขาบุกรัวอาคายนู้มันจะไม่มีประโยชน์นะครับผมโอ้โหก็เรียบร้อยไปนะเป็นทหารเรือนะครับผมที่ชนะไปเป็น4-1นะครับผมก็คือทหารเรือชนะ4รอบเลยเดี๋ยวต่อไปผมอาจจะทำเป็นเซตอื่นให้ดูก็ได้นะครับผมสำหรับคู่ที่ผมถ่ายให้ดูเป็น11ซุปเปอร์โนวาปะทะกับกลุ่มลูฟี่หมวกฟางอันนี้ผมลงให้ในเร็วๆนี้นะครับผมที่ผมโพสต์ในเพจว่าจัดไป100ไลค์นะครับผมก็มันตอนนี้ยอดมันก็ถึงแล้วเนาะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมระหว่าง10ทีม11ซุปเปอร์โนวานั้นนะครับผมไปสู้กับทีมของลูฟี่หมวกฟางนะครับผมก็คือทีมกลุ่มลูฟี่หมวกฟางนั้นมันจะสู้11ซุปเปอร์โนวาได้หรือเปล่าในรหัสนี้ผมยังไม่ได้ปั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาไปปั้น11ซุปเปอร์โนวาก่อนครับผมยังไม่ได้เปิดใช้เลยเนาะก็จะไปตีกับกลุ่มลูฟี่หมวกฟาง2ปีแล้วกันนะครับผมว่าใครมันจะชนะไปสำหรับวันนี้ก็เป็นคู่ของไอ้3พลเอกเจอกับกลุ่มโจรสลัดที่บุกสงครามมารินฟอร์ดนะครับผมย้ำว่าเป็นทีมที่เขาบุกตอนสงครามมารินฟอร์ดเท่านั้นนะครับผมแต่จะยังไม่ใช้หนวดขาวเดี๋ยวหนวดขาวเข้าสู่เกมพวกเดอะฟาร์มิงโก้พวกลูฟี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะใช้ตัวละครเหล่านั้นได้เดี๋ยวรอมันเข้าเกมก่อนเนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมทหารเรือเราก็ชนะไปแล้วสำหรับศึกครั้งแรกที่เป็นกองพลต่างๆสู้กันนะครับผมหลังจากที่ผมทำ1-1โจรสลัดไปเนาะใครที่ยังไม่ได้ดู1-1โจรสลัดคู่ไหนก็ลองย้อนกลับไปดูในช่องนะครับผมสำหรับคู่อื่นอนาคตผมก็จะทำเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าจะทำกลุ่มโจรสลัดแล้วผมจะไม่ทำ1-1นะครับผม1-1ผมก็ยังจะทำเหมือนเดิมเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับและก็ที่สำคัญเลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับก็อย่าลืมกดไปด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆหรือว่ามีกิจกรรมการอัปเดตข่าวสารไม่ว่าจะเป็นโค้ดต่างๆหรือว่ามีกิจกรรมแจกรหัสเรื่อยๆเลยนะครับผมก็จะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับวันนี้แล้วก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ